ถ้าคุณอยากที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายนะคะอยากที่จะผลักดันตัวเองก้าวไปในเส้นทางที่ตัวเองต้องการนะคะคุณจะต้องมีสี่นิสัยของคนสำเร็จสี่นิสัยนี้นะคะจะพาให้คุณสำเร็จและยิ่งใหญ่แบบยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะนิสัยแรกเลยนะคะคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคนสำเร็จทุกคนเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะเขียนเป้าหมายไว้เลยนะคะคุณจะต้องมีเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นนะคะลิสต์ลงมานะคะเป้าหมายแบบว่าเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นวันนะคะเราจะต้องทำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเพราะว่าเวลาที่เราทำเป้าหมายชัดเจนแล้วถ้าเราทำสิ่งไหนสำเร็จนะคะมันจะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จนั้นนะคะไม่เคยมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ฉันจะเดินไปทางเส้นทางไหนนะคะเวลาที่ทำอะไรลงไปแล้วนะคะรู้สึกว่าทำแล้วไม่ได้อะไรเลยทำแล้วไม่มีผลสำเร็จเลยนะคะนั่นก็เลยทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ล้มเลิกหรือว่าล้มเหลวได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยค่ะวันนี้นะคะคนสำเร็จทุกคนนะคะไม่ว่าเขาจะตัดสินใจลงมือทำอะไรแล้วนะคะเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเพราะการที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นนะคะมันจะต้องมีเรื่องราวมีบททดสอบมาหาคุณเยอะแยะมากมายค่ะคนสำเร็จทุกคนเขาจะโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะเขาเห็นเป้าหมายใหญ่กว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เข้ามาแน่นอนค่ะเลยรู้ว่าแค่เล็กๆน้อยๆก็ผ่านได้แน่นอนนะคะแต่คนที่ไม่สำเร็จนั้นนะคะเวลาที่เจอบททดสอบเจอบทเรียนอะไรเข้ามานั้นนะคะมองเห็นปัญหาใหญ่กว่าเป้าหมายของตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะคะเลยไม่ทำต่อเนื่องไม่ทำต่อเลยล้มเลิกไปนะคะเลยกลายเป็นคนล้มเหลวนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะคุณจะต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายเท่านั้นนะคะเวลามีสิ่งไหนเข้ามาเราจะได้มองไปที่เป้าหมายเราจะเห็นเป้าหมายใหญ่กว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาแน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้ลงมือทำได้ทดลองนะคะยิ่งโลกออนไลน์นั้นนะคะมีเรื่องราวใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้ทดลองทำค่ะคนสำเร็จนะคะเขาจะรู้เขาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือการทดลองนะคะแต่คนที่ไม่สำเร็จนั้นนะคะบางครั้งเห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ไม่น่าสนใจบอกตัวเองว่ามันไม่น่าสนใจหรอกคงไม่ทำหรอกเพราะว่าเห็นคนทำกันเยอะแล้วคงไม่ประสบความสำเร็จได้หรอกอะไรแบบนี้นะคะคนที่ไม่สำเร็จมักจะคิดกันแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ตัวเองไม่บรรลุเป้าหมายและไม่สำเร็จเลยกลายเป็นคนล้มเลิกง่ายๆนะคะเห็นสิ่งใดเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามานะคะมักจะไม่สนใจนะคะผลัดวันประกันพรุ่งบ้างค่ะไปมาก็เลยไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะแล้วก็สิ่งที่สี่เลยค่ะวันนี้นะคะนิสัยของคนสำเร็จคือการที่คุณนะคะเห็นเช็คตัวเองตลอดเวลาค่ะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งไหนนะคะระหว่างการเดินทางนั้นนะคะคุณจะต้องเช็คดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมันน่าพอใจหรือยังนะคะมันเป็นที่พึงพอใจของคุณแล้วหรือยังนะคะเพราะถ้าเราคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาเราจะรู้ว่าเราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนไหนนะคะและเราจะมีความรู้สึกว่ายิ่งทำแล้วอ๋อฉันพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้แล้วฉันก้าวหน้าในทุกๆวันนะคะมันทำให้คุณมีแรงมีพลังนะคะที่จะทำมันต่อไปคนสำเร็จเขาจะมีพลังในการทำงานของเขาเพราะเขารู้ว่ายิ่งเขาทำมันพึงพอใจสำหรับเขายิ่งทำเขาจะยิ่งรักยิ่งหลงใหลนะคะแต่คนที่ไม่สำเร็จนั้นนะคะเวลาที่ทำแล้วไม่เคยเช็คตัวเองไม่เคยเห็นว่าตัวเองทำสำเร็จไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะทำแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกนะคะไม่พอใจนะคะเลยเลิกทำไปนะคะเลยทำให้กลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถึงเป้าหมายสักทีไม่สำเร็จสักทีนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณจะต้องมีนิสัยทั้ง4นี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จบนโลกออนไลน์แบบยั่งยืนค่ะหรือแม้กระทั่งคุณอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะแต่ครูนูอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะมาต่อยอดตัวเองมาเอาธุรกิจของตัวเองมาต่อยอดอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอยู่ออนไลน์เนี่ยจะรอดและจะรวยรุ่งเรืองแน่นอนค่ะยั่งยืนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ